สวัสดีครับพ่อผมครูเอกนะครับประจำทางชั้นเรียนเลขพยากรณ์นะครับแบบไลฟ์สดแล้วก็ทางช่อง YouTube ครูเอกเลขพยากรณ์นะครับผมสวัสดีวันพุธที่10มกราคมนะครับข้ามปีใหม่มา10วันแล้ววันนี้ก็เป็นวันพระซะด้วยนะครับผมขอทุกท่านบุญรักษาทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็มาเจอกลุ่มเลขที่ขอเข้ามาทางช่อง YouTube นะครับทางช่อง YouTube เนาะถ้าใครกำลังรอกลุ่มของตัวเองอยู่นะครับช่วงนี้ผมก็กะว่าจะเอาของ Channel YouTube ยาวๆเลยเนาะเลขกลุ่มวันนี้นะครับ3239นะครับ3239นะเป็นกลุ่มเลขที่ขอเข้ามาทางเพจไม่แน่ใจว่าเพจหรือ YouTube นะครับครูเอกตั้งชื่อว่านักสร้างโอกาสนักสร้างโอกาสนะครับซึ่งจะเป็นอะไรยังไงเดี๋ยวเรามาชมรีวิวกันนะครับจริงๆเป็นสายเสน่ห์บางคนก็อาจจะชอบเนาะก่อนอื่นผู้เอกขออนุญาตนะครับแชร์ไลฟ์สดนะครับไปยังชั้นเรียนเนาะโอเคอ่ะ3239นะครับนักสร้างโอกาสนะครับที่มาที่ไปประกอบไปด้วยเลขคู่3คู่ด้วยกันนะก็จะมี3223นะครับแล้วก็เอ้ย2คู่สิมันมีเลขซ้ำนะ2332แล้วก็3993แค่2คู่นะมีเลขซ้ำนะครับใครอยากกลับไปดูเลขคู่2คู่นี้คุยทำรีวิวไปแล้วกลับไปดูได้นะครับหรือว่าใครอยากชมเป็นเลข3ตัวนะครับกลุ่มนี้ก็มีแค่คู่เดียวนะคือ239นะครับอันนี้แค่เพิ่มมาเป็น3ซึ่งเป็นไอ้323เนี่ยคุยไม่ได้ทำนะเป็นเลขซ้ำเนาะกลับไปดูเลขคู่23ได้เลยเนาะโอเคนักสร้างโอกาสมันเกิดจากอะไรแน่นอนว่ามุมมองนักสร้างโอกาสก็มาจากแถว4ตัวท้ายนะคุยชอบมันเป็น4ตัวท้ายนะครับมาดูกันว่า4ตัวท้ายเป็นอย่างไรก่อนนะครับลงท้ายเลข9ครับจุดเด่นเป็นคนที่มีความเป็นตัวเองสูงไอเดียดีนะครับชอบหาทางออกมีอิสระแล้วก็มีแนวคิดที่แหวกแนวนะครับแต่ว่าก็ไม่ประหลาดจนเกินไปนะครับก็คือเป็นคนที่มีไอเดียที่สามารถสร้างขึ้นมาได้นะครับข้อดีของคนที่เลข9ตรงนี้นะข้อดีก็คือเป็นคนที่คิดอะไรเร็วนะครับแต่ข้อด้อยก็แน่นอนว่าเขาไม่ค่อยเอาใครอยู่แล้วคราวนี้มาเจอกับเลข3นะครับตำแหน่งแนวคิดก็จะเป็นลักษณะคนเปิดกว้างกล้าคิดกล้าทำนะครับแต่ว่ามันทิศทางไม่ค่อยโอเคหน่อยแต่โชคดีที่ว่าข้างหลังมันเป็นเลข9ไงทำให้การคิดไอเดียต่างๆพวกนี้มันมักจะคิดมาก่อนแล้วว่าจะต้องยังไงระดับหนึ่งแล้วค่อยมาถึงเลข3มันก็เลยเหมือนเป็นการขยายเลข9เนี่ยให้แบบไปทันทีคนนี้เลยคิดเร็วมากนะครับแสดงว่าเวลาเขาตัดสินใจเขาเจออะไรก็ตามเข้ามาในชีวิตเนี่ยเขาไปเลยปุ๊บไปแต่ก็ไม่ได้ถึงกับไปแบบสายลุยแบบเจออะไรก็ลุยหมดแล้วแต่ว่าไปเพราะว่าเขามองแล้วว่าอันนี้ได้นี่ไปปุ๊บคือมันมองเหมือนเลข5แต่ไม่ได้พิจารณาขนาดนั้นเขาจะมองช่องไหนที่ไปได้เหมือนน้ำมันไหลอะเลข9ผมลักษณะเวลาที่น้ำมันไหลไหลทางที่เป็นไปได้ถูกไหมมันจะอันไหนที่มันไปไม่ได้ก็ไม่ไปนะมันก็จะเอียงเหมือนเราบังคับไปแต่ว่ามันก็จะไหลอยู่เรื่อยๆเนี่ยประมาณแนวคิดของเลข9นะครับมาเลข3ก็ไปปุ๊บแต่ข้อดีตำแหน่งต่อมานะครับตำแหน่งที่เป็นเรื่องของการถ่ายทอดเนี่ยไอเดียเนี่ยเขาค่อยๆใช้แม้เขาจะคิดเร็วก็ตามแต่เขาค่อยๆใช้มันทำให้เวลาที่เขาไปถึงคนอื่นเนี่ยหรือว่าสื่อสารให้คนอื่นฟังเนี่ยมันฟังรู้เรื่องถึงจะคิดเร็วแต่พอมี2ตรงนี้ปุ๊บมันฟังรู้เรื่องนะถ่ายทอดไปแล้วแบบอ๋อประมาณนี้แล้วนอกจากเขาจะถ่ายทอดได้ดีแล้วเนี่ยนะครับค่อยเป็นค่อยไปเนี่ยเขายังเป็นคนที่ปฏิบัติได้เก่งด้วยสมมุติว่าถ้าสมมุติว่าเป็นแบบคล้ายๆกับพวกที่แบบต้องแก้ปัญหาเร็วๆนะเขาจะไม่ใช่แบบว่ามาเดี๋ยวผมมานั่งอธิบายเขาจะไม่อธิบายแบบเชิงคำพูดหรืออะไรนะเขาจะอธิบายแบบทำให้เห็นนะเป็นนักสาธิตว่างั้นเถอะนึกออกใช่ไหมถ้าเป็นสอนก็เป็นสอนแบบแนวปฏิบัติเหมือนครูพละอะไรพวกเนี้ยมากกว่าการที่จะต้องพูดเราต้องยืดกล้ามเนื้อออกตรงนี้แขนตรงนี้ต้องออกไปคือไม่พูดทำไม่เห็นนะครับเพราะฉะนั้นข้อดีของเขาคืออะไรที่มันอยู่ต่อหน้าเขาทำได้เลยเขาไม่ต้องเสียเวลามานั่งแบบต้องมานั่งอธิบายต้องมานั่งนู่นนี่ต้องมานั่งกองสถานการณ์อะไรขนาดนั้นคือเขาทำลงไปทำเนี่ยเป็นคนที่ผมมองว่าถ้าเกิดว่ามันเหมาะกับเลขกับใครนะผมว่าเลขกลุ่มนี้อยู่แถวท้ายนะฮะอยู่แถวท้ายเหมาะกับคนที่กำลังจบมาใหม่ๆหรือเด็กที่แบบต้องการจะพัฒนาตัวเองไปเรื่อยก่อนนะครับคือข้อดีคือมันแบบจะได้พัฒนาไปเรื่อยๆแล้วก็ทำลงมือทำตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นเลขกลุ่มนี้เหมาะกับคนที่ต้องการพิสูจน์ตนเอง
เล่มเนี้ยโอเคเลยนะครับแต่ข้อด้อยคือมันอาจจะมีเหนื่อยบ้างใช้กำลังบ้างนู่นนี่นั่นนะอันนี้ก็แล้วแต่คนชอบนะแต่คุยส่วนตัวแล้วชอบเพราะว่าเป็นนักสร้างโอกาสที่ดีว่าเอ้ยมันได้มาแล้วสิสมมุติว่าคุณทำงานปุ๊บคุณก็ชอบทำงานให้เห็นเลยมันเป็นการที่เปิดโอกาสให้คนอื่นเห็นว่าอ๋อคุณทำได้อะไรเงี้ยนะครับนี่ถือว่าโอเคนะครับส่วนด้านหน้าเป็นสายเสน่ห์สายหนึ่งนะแต่เสน่ห์ในเชิงแบบมีความทะมัดทะแมงเสน่ห์แบบเชิงพวกเรียกว่าอะไรอ่ะสายนักกีฬาน่ะสายนักกีฬาหุ่นดีๆหน่อยนะครับ32 39แต่ก็เป็นคนที่เข้าถึงเข้าอกเข้าใจคนนี้แต่งตัวทะมัดทะแมงดีครับชอบใส่ประมาณทรงก็ประมาณเสื้อง่ายสบายๆอาจจะเป็นเสื้อกีฬาหรือผ้ารัดรูปอะไรพวกเนี้ยที่มันเห็นส่วนบอส่วนโค้งนิดนึงแต่ว่าเป็นผ้าไม่ได้เป็นผ้าร้อนอะไรมันเป็นขี้ร้อนพอทุกคนนะถ้าเป็นลักษณะของเลขพวกเนี้ยนะครับใส่ผ้าสบายๆนะครับดูดีเลยแหละนะครับทรงนักกีฬาเลยถือว่าเป็นเสน่ห์ที่ดึงดูดในด้านบุคลิกที่เต็มที่เพราะแต่เขาเป็นคนที่อาจจะดูพูดจาแบบเต็มปากเต็มคำนี่นะอาจจะมีเสียงที่แบบห้าวๆนิดนึงแต่ว่าก็พูดไม่ได้แรงมากนะครับระดับหนึ่งนะถือว่าโอเคนะสำหรับด้านหน้ากับด้านหลังนะครับก็ภาพรวมคุณเอกชอบนะทั้งคู่เลยนะครับแต่อาจจะเป็นคนคล่องคนอะไรมากนิดนึงคิดเร็วอะไรเร็วมากนิดหน่อยอันนี้ก็คือปรับความเร็วเอาให้มันพอดีแล้วมันก็จะพอดีนะครับอ่ะโอเคเรื่องเสริมต่อไปครับเป็นเรื่องของเอาความรักก่อนเวลามีสองสามเป็นคนชอบกลัวเอาง่ายๆนะครับ 2-3 เนี่ยเป็นคนที่เข้าถึงคนเก่งนะครับเข้าถึงแบบเข้าถึงอ่ะแบบสัมผัสเนื้อสัมผัสตัวเขาเป็นคนชอบแบบนั้นชอบแสดงออกชอบจับเนื้อต้องตัวถ้าแบ่งมองในมุมไม่ดีก็ชอบแตะอังอะไรประมาณเนี้ยเพราะนั้นก็ถ้าเป็นคนไม่ดีมันต้องระวังมันจะมีเรื่องพวกนี้เกิดขึ้นง่ายพวกแบบไปแตะเนื้อต้องตัวอะไรพวกเนี้ยแต่ถ้าเป็นคนดีๆนะก็หมายถึงว่าเขาชอบเทคแคร์ชอบดูแลพวกเนี้ยคือแม้กระทั่งถึงแม้บุคลิกจะดูดีต่อให้คนเลขนี้นะบุคลิกเขาหมายถึงว่าหน้าตาเขาอาจจะไม่ได้ดูดีนะแต่เขาเป็นคนเทคแคร์เก่งอะถึงเนื้อถึงตัวตลอดแบบเสิร์ฟโอ้โหเสิร์ฟน้องเสิร์ฟน้ำบริการนู่นนี่นั่นถ้ายิ่งเป็นงานบริการนะโอ้โหนี่ตรงแนวเลยนี่ถ้าเป็นความรักที่จะแบบว่าโอ้โหเทคแคร์เก่งก็ได้ใจเรื่องนี้ไปคนก็เลยชอบไงแต่ว่าเจ้าชู้ไหมก็แล้วแต่ถ้าเป็นคนไม่ดีก็เรียกเจ้าชู้ก็ได้ปากว่ามือถึงนะเนาะแต่ถ้าเป็นคนดีก็โอเคถือว่าดูแลดีนะครับดูแลคู่รักดีพลังทางเพศก็สูงด้วยนะมีเลข3ถึง2ตัวนะครับก็ลองพิจารณาดูเนาะอีกเรื่องนึงเรื่องการเงินนะครับหาเก่งครับแต่อาจจะไม่ได้เป็นจำนวนมากไม่หวือหวาก็ตามแต่เขาขยันไงพอขยันแล้วเขาขยันทำมาหากินเพื่อจะได้มาซึ่งรายได้เนี่ยเต็ม10ว่าให้สัก8แล้วกันนะครับเต็ม10ให้สัก8การหาส่วนการใช้จ่ายต้องระวังนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเขาไม่คนไม่ค่อยเก็บอะไรเก่งเท่าไหร่ก็เต็ม10เรื่องการเก็บสัก 6บวกลบกันก็ภาพรวมประมาณ7คือเลขเนี้ยขยันแล้วจะดีแต่ว่าให้ระวังการใช้จ่ายออกด้วยก็จะดีมากนะครับผมอ่ะโอเคนะครับสำหรับเลขกลุ่มนี้เนาะน่าจะครบถ้วนกระบวนความนะครับพูดไม่ยาวเพราะว่าเรื่องไม่ค่อยได้เยอะแต่ส่วนใหญ่คนชอบเป็นเล็งว่าเอ๊ะเลขเจ้าชู้นี่จะใช้ได้มั้ยสนุกคุยนะเลขบอกแนวทางคนกำหนดดีหลายคือเจ้าชะตานะครับคิดพูดทำดียังไงก็ออกมาดีนะครับแต่อาจจะเป็นแนวทางของเราหรือเปล่ามันตรงจริตเราไหมอันนี้ก็ฟังแล้วก็นึกภาพตามว่าโอ้จะได้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าได้ก็โอเคแต่ถ้าไม่ได้ก็มองกลุ่มอื่นไปนะครับง่ายๆครับตัวเลขไม่ได้ซับซ้อนอะไรยุ่งยากนะครับแต่การที่จะแบบทำนายให้มันแม่นๆเนี่ยอันนี้มันอาจจะยากนิดนึงเพราะบางทีต้องใช้ประสบการณ์ในการทำนายนะครับโอเคนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ Channel YouTube ครูเอกด้วยนะครับแล้วพบกันนะครับวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ